สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูเค้กเจง่ายๆค่ะส่วนผสมไม่มากแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านนะคะนั่นก็คือเค้กกล้วยหอมสูตรเจค่ะเป็นเค้กกล้วยหอมกะทิสดนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอบให้ดูทั้งแบบใช้เตาอบแล้วก็ใช้เตาแก๊สค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นเรามาเตรียมกล้วยหอมกันค่ะกล้วยหอมอันนี้เอ๋ใช้ทั้งหมด370กรัมค่ะหรือประมาณ2ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆกล้วยหอมวันนี้ที่เอ๋ใช้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสุกงอมเท่าไหร่เนาะถ้าเพื่อนๆมีกล้วยหอมสุกงอมนะคะแบบที่เปลือกเขาดำๆเนี่ยยิ่งดีเลยค่ะกล้วยเขาก็จะยิ่งหอมนะคะแล้วก็จะทำให้บดได้ง่ายด้วยบี้ให้เขาละเอียดได้ง่ายนะคะอย่างตามในภาพเนี่ยกล้วยหอมเขายังไม่งอมดีเอ๋ก็เลยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องบดให้เขาละเอียดค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนส้อมบดค่ะเพื่อนๆมีที่บดก็ใช้ที่บดก็ได้นะคะก็บดให้เขาละเอียดตามภาพเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไป2ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะน้ำมะนาวของเราจะช่วยให้กล้วยไม่ดำนะคะระหว่างรอขั้นตอนอื่นๆเนาะหลังจากนั้นเราก็ใส่กะทิลงไปวันนี้เราใช้80มิลลิลิตรค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิสดก็ได้หรือว่าเป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะแล้วก็เกลือเศษ1/4ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย110กรัมค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะสำหรับรสชาติหวานเค็มอันนี้สามารถปรับได้ตามชอบนะคะค่ะเราก็ตะล่อมคนให้เข้ากันค่ะหลังจากเข้ากันดีแล้วเราใส่น้ำมันดอกทานตะวันลงไป50กรัมค่ะไม่มีน้ำมันดอกทานตะวันใช้น้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล่าก็ได้น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วเราพักส่วนของเหลวไว้ก่อนนะคะมาดูในส่วนของแห้งเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์180กรัมค่ะผสมกับเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาค่ะแล้วก็ผงฟูอีก1ช้อนชาค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ร่อนในส่วนของแห้งใส่ลงในชามผสมเลยค่ะสูตรเค้กบางสูตรนะคะจะใช้ทั้งเบกกิ้งโซดาแล้วก็ใช้ทั้งผงฟูบางสูตรใช้เพียงแค่ผงฟูบางสูตรใช้เพียงแค่เบกกิ้งโซดานะคะขึ้นอยู่กับสูตรเนาะเพื่อนๆยังไงถ้าอยากให้ผลลัพธ์นะคะออกมาตามสูตรก็ควรจะใช้ให้เหมือนกับสูตรเขานะคะค่ะเราก็คนตะล่อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะอันนี้ตะล่อมเบามือนะคะเพื่อนๆอย่าตะล่อมนานเกินไปถ้าตะล่อมนานเกินไปเนี่ยแป้งสาลีเขามีกลูเตนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนานคนนานเกินไปแรงเกินไปเนี่ยจะทำให้ขนมของเราเหนียวนะคะอันนี้ก็คนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ถ้วยกันค่ะค่ะวันนี้เราใช้ถ้วยจิบ3219นะคะเราก็ตักใส่เกือบเต็มถ้วยเลยค่ะสูตรนี้ถ้าทำตามในคลิปนะคะจะได้อยู่ประมาณ10ถ้วยค่ะเพื่อนๆก็ตักลงไปเกือบเต็มถ้วยเลยค่ะหลังจากที่เราตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วเราก็ใส่ท็อปปิ้งได้ตามชอบเลยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้ท็อปปิ้งแรกที่เอใส่นะคะก็ใส่เป็นกล้วยหอมค่ะวางกล้วยหอมเป็นชิ้นตามภาพไว้ด้านบนนะคะค่ะท็อปปิ้งต่อไปก็เป็นอัลมอนด์สไลซ์ค่ะอันนี้พอดีท็อปปิ้งต่างๆที่เห็นที่ใส่ในคลิปนี้เป็นท็อปปิ้งที่เรามีอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะค่ะต่อไปเราก็ใส่บลูเบอร์รี่ลงไปค่ะ ค่ะท็อปปิ้งต่อไปเป็นช็อกโกแลตค่ะโรยลงไปเลยนะคะหลายๆท่านอาจสงสัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเจไหมช็อกโกแลตที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตแท้ 100% ไม่ได้ใส่เนยไม่ได้ใส่ครีมอันนี้เขาเป็นช็อกโกแลตที่เป็นเจนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่เนาะหลังจากนั้นเรานำไปอบ190องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีแล้วแต่เตานะคะไฟบนล่างเนาะค่ะหลังจากนั้น2ถ้วยที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาไปอบที่เตาแก๊สกันค่ะเราไปอบเตาแก๊สประมาณ30นาทีนะคะเรานำหม้อวางแล้วก็ตะแกรงวางตามภาพแล้วเอาถ้วยขนมวางปิดฝาเปิดไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆอบไปประมาณ 20-30 นาทีค่ะ20นาทีแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดดูได้ว่าเขาสุกหรือยังเนาะถ้ายังไม่พอใจเราก็ปิดฝาอบต่อไปอีกสัก10นาทีค่ะเราก็จะได้เค้กกล้วยหอมที่หน้าสวยๆแบบนี้แล้วนะคะจะสังเกตว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็ที่เราอบด้วยเตาอบนะคะก็อบสุกครบเวลา30นาทีก็ออกมาสวยงามตามภาพเลยค่ะเรื่องเวลาอันนี้แล้วแต่เตานะคะเพื่อนๆสังเกตจากเตาของเราเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็ออกจากพิมพ์ของเราค่ะแล้วก็เอามาผึ่งบนตะแกรงให้เขาเย็นนะคะจริงๆแล้วเค้กกล้วยหอมเนี่ยกินตอนร้อนๆก็อร่อยนะคะค่ะสำหรับสูตรนี้เนื้อขนมจะนุ่มมากๆเลยค่ะสังเกตตามภาพนะคะเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อบโดยเตาแก๊สกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ที่อบด้วยเตาแก๊สนะคะจะสังเกตว่าคือไม่แตกต่างกันเลยค่ะทั้งสีสันแล้วก็ความฟูเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆนะคะไม่มีเตาอบเนี่ยเราก็ทำขนมอบได้เนาะแต่อบเตาแก๊สเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องไฟนิดนึงก็คือใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่ะความนุ่มไม่ต่างกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะค่ะอันนี้ตามภาพเลยค่ะนุ่มมากๆเลยอันนี้ชิ้นนี้นี่คือเราอบด้วยเตาอบค่ะเนื้อก็จะออกมาฟูนุ่มแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเตาแก๊สค่ะค่ะเตาแก๊สก็นุ่มไม่แพ้กันนะคะค่ะจะสังเกตว่าเอาช็อกโกแลตโรยไว้ด้านข้างเนาะที่อบด้วยเตาแก๊สจะได้สังเกตง่ายนะคะเวลาอยู่รวมกันเนาะค่ะอันนี้ก็อบด้วยเตาแก๊สเห็นไหมคะฟูนุ่มควันขึ้นเลยค่ะนี่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆค่ะก็ได้ตามภาพเลยค่ะกล้วยหอมก็จะเป็นเส้นใหญ่สวยงามเหมือนกันเลยนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆนะคะลองทำกันดูแล้วก็ทำง่ายด้วยใกล้เทศกาลกินเจเข้ามาแล้วนะคะก็ลองทำสูตรนี้กันดูค่ะแนะนำทำกินก็ได้ทำขายก็ได้นะคะไม่มีเตาอบเราก็สามารถทำขนมอบได้ค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะแล้วก็หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ